กันอยู่2ท่านนะคะอ่ะก็เชียร์แล้วกันคุณแม่อ่ะต่อไปก็หวานไม่แพ้กันแต่ปรากฏว่าผู้ฝ่ายหญิงแพ้ยาไปซะแล้วก็ณเดชน์กับย่าก็ออกตัวนะเป็นยิ่งกว่าใช่ไหมเขาใช้คำว่าอะไรนะเป็นยิ่งกว่าสิ่งทุกอย่างเป็นยิ่งกว่าเป็นคนที่สำคัญที่สุดอ่ะเขาก็คู่รักให้ชาเออคือเลยคำว่าแฟนไปแล้วอ่ะนะฮะแต่ว่าตกอกตกใจเป็นเรื่องนึงเพราะว่าย่าแพ้ยาเกิดอาการแพ้ยารอบ2ถึงขั้นน็อกวูบกลางกองถ่ายต้องหามส่งโรงพยาบาลกันเลยทีเดียวนะฮะล่าสุดหนุ่มสนิทอย่างคุณณเดชน์คุกิมิยะเนี่ยก็เปิดเผยว่าแพ้ยาแก้อักเสบปัดโทแล้วจะไปกินอะไรล่ะทีนี้หมอวินิจฉัยอยู่ตอนนี้ฮะรอน้องมาตอบรายละเอียดอีกทีนึงที่ตอบแทนให้หมอยังไม่บอกนะคุณเหตุนั้นเกิดจากเขาล้มแล้วนะแข้งไปโดนบันไดแล้วเป็นแผลลึกแล้วมันก็บวมปรากฏว่าต้องใช้เมคอัพมากบมันก็เลยอักเสบอ่ะคราวนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะต้องทำงานด้วยกินยาแก้อักเสบกันไว้ปรากฏว่าไปแพ้ยาแก้อักเสบค่ะคุณขาอาการคงหายใจไม่ค่อยออกลุกไม่ขึ้นเหมือนแรงไม่มีคงเกิดจากการแพ้ยานี่แหละซึ่งผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นผมฟังน้องเล่าโอ้พี่ตื่นเต้นเหมือนพี่อยู่ด้วยเองโอ้ตกใจครับครั้งที่2แล้วเข้าใจมันต้องหนักกว่าครั้งแรกครั้งนี้รู้ว่านี่คืออาการแพ้ยาไปเลยถึงว่าถึงมือหมอเร็วเนี่ยก็ปลอดภัยก็เลยค่อนข้างจะโล่งอกนะฮะน้องแอดมิดคืนนึงตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วพรุ่งนี้น้องจะไปถ่ายละครโถย่าสู้ชีวิตจริงๆเรื่องงานคงหยุดได้แต่ว่าเขาก็อยากทำงานด้วยไม่อยากให้ทุกคนต้องมารอเขาเลยตัดสินใจถ่ายต่อในวันพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นเลยอะค่ะผมก็เป็นห่วงอยู่แล้วตามปกติแต่อุบัติเหตุเราคงคาดเดาไม่ได้บางทีเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ที่สำคัญคือต้องมีสติไว้เสมอคนรอบข้างก็ต้องระมัดระวังรู้ว่าแพ้ยาตัวไหนก็ต้องดูแลกันไปเรื่อยๆแล้ววัยเบญจเพศนั้นเรื่องเคราะห์โหราศาสตร์สถานภาพก็มีส่วนด้วยฟังไว้เตือนสติตัวเองนะฮะหมายถึงเรื่องเบญจเพศของน้องย่านะฮะไปไหนมาไหนเวลาเจอคนทำอะไรก็ต้องระวังส่วนเรื่องพาน้องไปทำบุญนั้นผมว่าถึงไม่ใช่เบญจเพศมีอะไรก็มีอะไรเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วแหละอันนี้ไม่น่าเกี่ยวกับว่าเราควรระวังไปมากกว่าคือไม่ต้องไปพุ่งว่าเบญจเพศแล้วจะแต่ไม่ดีเพราะบางคนเป็นจะเพชรก็เลิศก็มีนะใช่ๆไม่เหมือนกันเป็นจะเพชรรวยก็มีอะไรก็มีนะคะแต่ย่าเขาไม่ถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลไงเขาเพิ่งเป็นตอนเป็นจะเพชรถ้าจะเป็นจะเพชรเราก็แล้วเด็ดอยู่เท่าไหร่เนี่ยน่าจะมากกว่ามากกว่านิดหน่อยเพราะมากกว่านิดหน่อยน่าจะปีสองปีป่ะสองสามปีประมาณนี้ดูจังเลยคู่รักคู่นี้คือเชียร์เลยอ่ะตั้งแต่แบบว่าหลุดพูดคำว่าที่รักตอนล้างมือล้างไม้ตอนนั้นน่ารักเป็นยิ่งกว่าคนสนิทเออเชียร์นะแต่อยากแนะนำนะถ้า